สบายดีด้านหนอนเงินมืดทุกคนนะลูกเนาะในสันหกปอหาเนาะอ้าวเป็นจังไดพวกลานยาวๆอยู่เฮือนเนาะได้เห็นหนังสือบออาจารย์บางบาพวกลานมืดทุกคนเนาะได้นักได้เห็นหนังสือมืดทุกคนก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนี้ครูขออนุญาตนะลูกเด้อเพราะว่าครูบอได้ใส่แผ่นปิดปากเนาะเพราะว่าครูอยู่เฮือนผู้เดียวถ้าว่าครูออกไปเนาะหรือว่าออกไปสื่อไปซื้อสิ่งของที่จําเป็นหรือว่าไปตลาดครูจะใส่ทุกครั้งคือกันนะลูกเนาะวันนี้ครูจะพาพวกหลานเข้าไปสู่บทเรียนเอาเลยเนาะวิชาคณิตศาสตร์ในสมองแล้วเฮียนฮอดพี่ตัวไหนลูกจือบอเฮียนฮอดบทที่สิบอิดนั่นเองเนาะวันนี้ครูจะพาพวกหลานไปต่อบทที่สิบสองก่อนจะไปต่อบทที่สิบสองนี้ครูจะทวนคืนเกี่ยวกับบทเรียนเก่าก่อนว่าพวกหลานจือบอเนาะมาเบิ่งคำถามทวนคืนเอาเลยนะลูกเนาะข้อที่หนึ่งคำบรรยายคำถามทวนคืนนะเนาะคำถามทวนคืนเนาะข้อที่หนึ่งคำว่านิยามของฮู้สี่ใจซ่ามีคือแนวใดเห็นบ่เวลาตอบคำตอบว่าฮู้สี่ใจซ่าแม่นฮู้ที่มีสองข้างซึ่งหน้าเท่ากันและขนานกันเนาะและมีสี่มุมซ่าเนาะฮู้สี่ใจซ่าคำบรรยายง่ายๆสิก็ได้เนาะฮู้สี่ใจซ่าแม่นฮู้ที่มีสองข้างซึ่งหน้ากันเท่ากันขนานกันและมีสี่มุมซ่าอันนั้นคือเอิ้นมานิยามของฮู้สี่ใจซ่าเนาะดูเด้อวันนี้ครูจะพาพวกหลานไปสู่บทเรียนเฮาเลยเนาะในบทที่สิบสองบทที่สิบสองมันบ่ฮู้สี่ใจซ่าลูกเนาะกิจกรรมเห็นบ่จงนำจงจำแนกบรรลาฮู้ลุมนี้ตามคุณลักษณะของค้างแล้วเขียนใส่บ่อนจำเม็ดเห็นบ่ฮู้ที่หนึ่งนี่เนาะพระสังเกตฮู้ที่หนึ่งนี่จะเป็นฮู้หยังจะเป็นฮู้จตุรัตเนาะฮู้ที่สองนี่จะเป็นฮู้หยังจะเป็นฮู้สี่ใจซ่าฮูปที่สามนี่จะเป็นฮูปอย่างลูกจะเป็นฮูปคางหมูฮูปที่สี่เป็นฮูปอย่างเป็นฮูปสี่แจกค่าขนานเนาะแต่ละฮูปนี่ให้พวกเราเขียนจะมันจ้าเม็ดนี่มืดเนาะเพราะเราต้องฮูปนิยามของฮูปจัตุรัสนี่มันบอจะมีอยู่สี่คางเนาะจะมีอยู่สี่คางเท่ากันมันบอจะมีอยู่ฮูปจะมีอยู่สี่คางเท่ากันมีสี่มุมซากและสองคางซึ่งหน้าขนานกันอันนั้นเอิ้นว่านิยามหรือว่าคุณลักษณะของฮูปจตุรัสเนาะแล้ววันนี้คุณลักษณะของฮูปฮูปที่สองก็คือฮูปสี่ใจซ่าฮูปสี่ใจซ่านี่เนาะมีสองครั้งซึ่งนะมันบอกซึ่งหน้าคันซึ่งหน้ากันขนานกันมันบอกหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งไรวะที่มีสองครั้งเนาะดูเนาะที่มีสองครั้งซึ่งนะเท่ากันเนาะขนานกันและมีสี่มุมซ่าอันนั้นเอิ้นว่านิยามของฮูปสิจะซ่าเนาะแล้วนิยามของฮูปคางหมูหรือว่าคุณลักษณะของฮูปคางหมูเห็นบ่คุณลักษณะของฮูปคางหมูนี่ฮูปที่3เห็นบ่มันจะมีอยู่2ข้างขนานกันแต่รวงยาวนั้นบ่เท่ากันเนาะอันนี้คือเอิ้นว่านิยามหรือว่าคุณลักษณะของฮูปคางหมูแล้วนิยามหรือว่าคุณลักษณะของฮูปสิจะค้าขนานมันบ่ที่มีบ่ครับนี่ฮูปที่4บ่ที่มีสองคางเนาะสองคางนี่ซึ่งหน้ากันสองคางนี่ก็ซึ่งหน้ากันหรือว่าสองคางซึ่งหน้ากันขนานกันตามแต่ละคู่เนาะพระตัวจื่อเนี่ยนั่นจื่อเด้อแต่ละคนเนาะแต่ว่าแต่ละคางนี่นะตัวอย่างว่าเนาะสองคางนี่จะเท่าสองคางนี้มันบอกแต่ว่าคางนี้กับคางนี้จะบ่เท่ากันบ่จะบ่เท่ากับคางนี้หรือว่าอีกหนึ่งบานแบบง่ายๆลูกบอกว่าสองคางเนาะสองคางสองคางซึ่งหน้ากันขนานกันตามเต้ละคู่พลันจื่นอันนี้เนาะและอาจารย์จะต่อเป็นบทตัวอย่างให้พวกหลานก็คือฮูปที่หนึ่งมันบอฮูปที่หนึ่งนี่ครับว่ามีสี่คางเนาะเท่ากันและมีสี่มุมซ่าและมีสองคางซึ่งหน้าขนานกันอันนี้เขาเอิ้นว่านิยามหรือว่าคุณลักษณะของฮูปจะตุรัสห้ามลืมเด้อส่วนฮูปที่สองฮูปที่สามฮูปที่สี่นั้นให้พวกหลานเนาะทางคําอธิบายของอาจารย์แล้วเอาไปเขียนตื้มใส่เนาะฮูปที่2ฮูปที่3ฮูปที่4เนาะและอาจารย์จะถามอาจารย์จะอธิบายคืนอย่างนึงเพราะนั้นต้องจื้อจําแนกให้ออกเนาะฮูปจตุรัสขอโทษเนาะฮูปสี่ใจซ่ากับฮูปสี่แจกค่าขนานจะต่างกันอยู่บ่ไหนต่างกันว่าฮูปสี่ใจซ่านี่จะมี4มุมซ่าเท่ากันแต่ว่า2ข้างเนาะซึ่งหน้าขนานกันเท่ากันตามแต่ละคู่เนาะและมีสี่มุมซ่าอันนั้นคือบรรยายของฮูปจะฮูปสี่ใจซ่าแต่ว่าฮูปสี่แจกค้างขนานหนึ่งจะบ่มีฮูป
อาจจะบ่มีสี่มุมสากจะต่างกันอยู่จุดนั้นเนาะฉะนั้นพวกนั้นต้องฟังคําอธิบายของอาจารย์แล้วให้ไปเขียนใส่บ่อนจํามิดนี่ลงเนาะส่วนรูปที่2รูปที่3และรูปที่4นั่นเนาะสําหรับกิจกรรมของอาจารย์มอนี้ก็หมดเพียงสํานี้เนาะก็สําหรับบทที่12วันนี้ครูจะขอภาคผังให้พวกหลานเนาะถ้าเวลาเป็นครั้งแก้กิจกรรมแล้วยังบ่ทันเข้าใจก็ให้สามารถแชทหรือโทรถามอาจารย์ได้ทางส่วนตัวเนาะสําหรับกิจกรรมบทที่12นี้ก็เมื่อเพียงสํานี้วันนี้อาจารย์จะขอภาคผังให้พวกหลานเบียกบานเนาะจะมีอยู่2ข้อเนาะข้อที่1ให้พวกหลานเนาะทุกคนเนาะจดใจความของบทที่12นี่ให้สําเร็จข้อที่2แก้บทฝึกหัดของบทที่12นี่ให้สําเร็จแล้วส่งให้ครูกวดเนาะเวลาพวกหลานแก้แล้วเนาะจดแล้วถ้าจุดใดบ่ไหนบ่เข้าใจก็ให้พวกหลานสามารถแชทหรือโทรถามอาจารย์ได้นําดูเด้อทางส่วนตัวเนาะแล้วครูจะอธิบายให้พวกหลานอีกเพิ่มเติมเวลาเฮาสอนเวลาครูสอนผ่านทาง Google Meet อีกทีนึงเนาะการสอนบทเรียนของบทที่12เฮานี้ก็มาเพียงซ้ํานี้เนาะเนาะพวกหลานมีแต่อาจารย์จะขอภาคพังให้พวกหลานเวลาอยู่ยาวอยู่เฮือนก็ให้พวกหลานนั้นตั้งใจเฮียนและฟังความพ่อแม่ฟังความครูบาอาจารย์มือทุกคนเนาะเวลาเฮาเฮียนแล้วทุกๆชั่วโมงก็ให้พวกหลานนั้นเอาโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นั้นไปสร้างเมียนเพื่อว่าเฮาจะได้มีภัยเฮียนในชั่วโมงต่อไปเนาะแล้วบ่ให้พวกหลานคัดพ่อคัดแม่เนาะบ่ให้ยืมโทรศัพท์ลายนี่ลูกเด้อพวกนั้นห้ามลืมห้ามลืมโทรศัพท์หลายอย่างเด็ดขาดถ้าพวกนั้นเฮียนถ้าพวกหลานลืมโทรศัพท์ลายแล้วพวกหลานจะเห็นบ่ได้เลยลูกเนาะมื้อฮอดนี้การสอนของอาจารย์ก็เมื่อเพียงซ่ำนี้อาจารย์ถึงกล่าวคำว่าขอขอบใจบ๊ายบายลูก